ู้ชมคะตามต่อคดีนี้ที่แน่นอนตอนนี้หลายคนก็ยังคงสนใจกันอยู่กรณีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนัดแรกเลยนะคะที่น่าสนใจก็คือหลังจากการประชุมเนี่ยมีการสรุปเลยว่าแก๊งตบทรัพย์เนี่ยเขาทำกันเป็นขบวนการเลยแบบชัดเจนเลยในขณะเดียวกันที่น่าสนใจกว่าอีกก็คือไปพบลักษณะของการตบทรัพย์ลักษณะเดียวกันอีก2กรณี2วงขยายขึ้นมาอีกเจ้าหน้าที่เขาเรียกเป็นวงใช่2วงมีผู้เสียหายแจ้งความอยู่ด้วยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานเพื่อมาดำเนินคดีนะคะโดยพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการประชุมเสร็จเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโหนานนะคุณผู้ชมกว่า3ชั่วโมงเลยโดยทางด้านของพลตำรวจตรีสุวัฒน์บอกว่าเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีส่วนหมายจับเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสืบสวนรวมไปถึงอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนด้วยนะว่าท้ายที่สุดตัวการใหญ่กว่านี้ค่ะยังมีอีกหรือเปล่าผลประชุมเมื่อวานก็มีการแบ่งหน้าที่ในการสืบทรัพย์เพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดในฐานฟอกเงินหรือเปล่าคือการประชุมเมื่อวานเนี่ยเป็นการประชุมชุดใหญ่ไงเพราะว่าแบบไม่ใช่แค่ตำรวจแบบปปป.อย่างเดียวแต่ว่ารวมกับตำรวจสอบสวนกลางด้วยคณะทำงานมาคุยกันมาแบ่งหน้าที่กันใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกมีคณะเดียวใช่ไหมแล้วก็ตั้งเพิ่มอีกคณะนึงมาทำงานร่วมกันเพื่อให้ครอบคลุมเนี่ยนะคะทีนี้พอไปถามถึงกรณีผู้ต้องหาอย่างเจ๋งดอกจิกตกลงแล้วประเด็นเนี้ยเอาสังคมก็ยังคาใจอยู่มันยังไม่ชัดเจนสักทีเลยนะท้ายที่สุดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเนี่ยพลตำรวจตรีสุวัฒน์บอกว่ามีหนังสือจากปปช.ยืนยันนะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลังจากนี้จะได้รวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดส่วนกลุ่มผู้ต้องหาค่ะก็นัดทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรมายื่นให้กับพนักงานสอบสวนขีดเส้นเอาไว้เลย17กุมภาพันธ์ก็ต้องดูว่ามาด้วยตัวเองหรือเปล่าหากจะมาให้การเป็นคำพูดก็พร้อมรับทุกอย่างอยู่แล้วส่วนประเด็นผู้เสียหายในวงอื่นๆที่ถูกตบทรัพย์อันเนี้ยหลายคนสนใจพลตำรวจตรีสุวัฒน์บอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีหนังสือจากปปช.อยู่แล้วนะครับที่ยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับส่วนในเรื่องที่ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนี่อยู่ที่การสอบสวนซึ่งเราก็จะไปหาพยานหลักฐานต่างๆเพื่อจะพิสูจน์การกระทำความผิดทุกอย่างคือในสิ่งใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ก็มีมาแต่ว่าเราจะแบ่งทำไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เราก็จะมามุ่งในเรื่องคดีนี้ก่อนนะครับส่วนอันอื่นที่จะเป็นการขยายผลหรือเป็นพฤติการโดยรวมที่จะไปทำในเรื่องอื่นอีกเนี่ยก็จะมีการดำเนินการไปอีกต่างหากอีกส่วนหนึ่งครับก็ยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ครับเรื่องนี้ก็สังคมให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราได้ข้อมูลอะไรที่ว่ามีการกระทำความผิดในเรื่องอื่นอีกนะครับก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องดำเนินการทั้งหมดอยู่แล้วครับจะไปปล่อยปละละเลยหรือละเว้นไว้ไม่ได้อยู่แล้วครับคดีนี้มีผู้เสียหายที่เป็นระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบ้างไหมครับคดีนี้นะตอนนี้มีคดีนี้อยู่คดีเดียวครับที่ทำอยู่ครับยังไม่มีถึงตรงนั้นวงใหม่มีมากไหมครับวงใหม่ต้องอยู่ระหว่างการดำเนินการเดี๋ยวรอถ้ารองเต่าเขาได้ข้อมูลก็คงจะต้องไปถามตรงนั้นนะครับมีรายงานเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมว่าวงใหม่ของขบวนการตบทรัพย์มีผู้เสียหายประสงค์จะดำเนินคดีแล้วก็ได้มีการให้ปากคำไปบางส่วนแล้ว2วงที่ว่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้ก็จะต้องมีการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขยายวงแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้มีเพิ่มมาอีก2วง